ยอดเลยคลิปนี้เจอทุกอย่างทุกอย่างร้อนฝนไหล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 น้ำมันไหลหนักมากอ่ะโอ้พระเจ้าเข้าเต็นท์เข้าเต็นท์ก่อนเข้าเต็นท์ก่อนเข้าเต็นท์ก่อนดีครับทุกคนแล้ววันนี้พบกับ On My Way แล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไป Outdoor Camping กลางเต็นท์กันที่มีนารีสอร์ทจังหวัดนครนายกนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับแต่ก่อนอื่นเรามารับสมาชิกที่จะเดินทางของเราวันนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันเลยว่าสมาชิกเรากำลังรอเราอยู่นะครับโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่มีนามินิมาร์ทเพื่อเป็นสปอนเซอร์เฮ้ยไม่ใช่ครับมีนาคิกไปด้วยกันนะครับก็มีหนึ่งผมนะครับหมวดกี่ครับสาผมเองครับเชฟใหม่เอาละครับตอนนี้เราก็นำไปสาย305นะครับตอนนี้เราเข้าลังสิตนครนายกสาย305รถติดครับแล้วก็ไปได้เรื่อยมาเรียงมีปัญหาก่อนทะเลหมอกเต็มไปเลยเต็มแว่นเลยเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ขับต่อไปบนทางหลวงชนบทนรเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับเราเดินทางต่อไปประมาณ23กิโล23กิโลนะครับก็จะถึงแล้วโอเคดูนะครับข้างหน้านะเขานะครับแล้วก็เป็นเขื่อนนะเห็นไหมตัดเขื่อนนะครับขวามือฮะตัดเขื่อนนี่แหละมันอยู่ตรงนี้แหละครับเราไปติดต่อก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะด้านหน้านะจะมีคนบอกเสาไฟไปอะจ้ะทางนู้นนะคะเสาไฟไปขวาใช่ไหมฮะจ้ะโอเคครับจ้ะเลือกเอาครับผมครับตื่นขึ้นมาก็ถึงเลยตื่นขึ้นมาก็ถึงเลยนะไกลจังคนมากันบ้างแล้วนะปลายแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีที่ว่างเยอะไหมตรงนั้นอาจจะว่างแต่เราก็ต้องออกเซอร์เวย์ก่อนขอไฟสว่างขอไฟอยู่ตรงนั้นแล้วตรงนั้นนะครับไหนครับอันตรงนี้ชุดนี้ก็จองสองคนฝั่งนู้นพอจะมีว่างไหมครับเดินดูก่อนโอเคได้ครับผมตอนนี้ที่พักเริ่มจะเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวหาที่ลงเต็นท์ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นป่าไผ่แล้วนะสรุปตอนนี้เราก็ได้ที่กลางเต็นท์แล้วนะครับบริเวณข้างๆแม่น้ำนี่แหละที่มันจำกัดวันนี้มันมีเต็นท์หลายลูกแล้วก็มีคนเข้ามาแต่ว่าเขาปิดอยู่ที่ประมาณสัก15ถึง20ไม่เกิน20เต็นท์ต่อวันอันนี้บริเวณที่ตรงกลางก็คือจะเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับใกล้กับแม่น้ำด้านหลังนะครับแต่ไม่มีทางลงแต่ว่าก็ต้องเอาตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีที่กลางบริเวณตรงนี้น่าจะโอเคอยู่กลางเต็นท์กันดีกว่าของเต็มไปหมดเลยนะครับของเยอะมากเดี๋ยวต้องกลางเต็นท์ก่อนเชิญครับหมวดกี่โอเคไหมคะโอเคนะตรงนี้โอเคอยู่ข้างหน้านี่ได้อยู่หมดกี้โอเคไหมหมดกี้หมดกี้หลับมาตลอดเลยกูไม่ได้ออกความเห็นอะไรเลยครับกูหลับแพมันมาจากไหนอ่ะเขาล่องมาจากปลายน้ำนี่จากท้ายเขื่อน
จังอันนี้ตัวนี้มันก็ไปคนเดียวโอเคเสร็จแล้วตั้งโต๊ะเรียบร้อยเหลือสั่งไฟชีสหรือรอไฟชีสมาก่อนบรรยากาศโดยรวมร้อนอบอ้าวดีครับฝนจะตกละเหมือนจะมืดคืนแต่ว่าเรากางตัวเต็นท์และเต็นท์เสร็จแล้วแต่เหลือกางไฟชีสไหลน้ำมันไหลเลยน้ำไหลแรงมากแล้วลืมถอดแว่นกระโดดลงน้ำพ่วงเลยทาวิกาไปไหนอ่ะคนหายเฮ้ยไม่เอานาขึ้นอื่นอยู่ตรงนี้โถ่เอ้ยกล้ามันนิ่งได้อ๋อถ้ามันเข้าไปมากกว่าเรานี่หว่าโอ้โหเหยียบคอแหบไปนึกว่าหาปลาที่ไหนโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเหยียบหายกลางไงมาแล้วโอ้โหปลาตีนปลาตีนก็มาบริการแป้งโพเทคอาจจะไม่ใช่บรอสซัมนะโพเทคโรยไปก่อนมีบริการส่งถึงที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือของใช้ของกินอะไรเงี้ยที่นี่บริการดีมากและยังดิบมากๆใช่ไหมครับดิบมากครับมดดุมากมดนี่ขอบอกว่ามดนี่ดุกว่ายุงนะครับที่เนี้ยสุดๆอาจจะกัดเต็นท์ขาดได้โอเคบรรยากาศดีแล้วหมดโอเคเย้ไม่มีหมดแล้วเย้กินเยอะมาแล้วเฮ้ยนี่เขาบอกว่าสั่งได้สั่งแบบสำเร็จได้แล้วก็อดแอปว่าเราทำเองเป็นไงครับข้าวเที่ยงถึงจอดนะครับข้าวเที่ยงตอนข้าวเที่ยงตอนบ่ายสามบ่ายสามมีอะไรบ้างกระเพราเนื้อที่นี่ไม่เหมือนเนื้อถ้าอร่อยจะได้สั่งเขาไงที่นี่มีที่นี่มีขายนะรสชาติดีใช่ที่นี่มีขายถ้าไม่ได้เตรียมด้วยถ้าไม่ได้เตรียมเสบียงมาครับก็มีนี่ด้วยนะกุ้งเผากุ้งเผาก็ซื้อได้คือตอนนี้ของโอทะเลนั่นอ่ะใช่สิ่งที่ต้องระวังที่นี่นะครับก็จะมีมนุษย์มดเนี่ยคืออากาศตอนนี้ฝนมาแล้วนะครับก็ต้องยึดสมอเพิ่มไม่งั้นลมจะพาเต็นท์ลงน้ำตอนนี้นะครับฝนตกครับฝนตกครับจริงจริงยอดเลยคลิปนี้เจอทุกอย่างร้อนฝนหนักมากอ่ะโอ้พระเจ้าเข้าเต็นท์ก่อนติด
ู่แล้วสภาพหนักมากๆครับตู้เอาอยู่อยู่เอาอยู่นะตอนนี้นะครับฝนตกแรงมากอยู่ในเต็นท์กันสองคนครับเต็นท์ของโอบีเวิลด์ส่วนทางโน้นมันก็โอเคอ่ะนะสมใจเลยพี่บอกเนี่ยอยากโดนฝนใช่ไหมโดนจริงแล้วลมเลยนะอยู่ที่โล่งเลยนะพี่ก็ลุ้นมากเลยว่าจะบินหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เอาอยู่ก็ลมมันแรงอยู่ช่วงนึงใช่ใช่ไม่ผมอ่ะเสาลมทุกตัวเลยนะจะไม่ยิงก็ไปอย่างนี้ทำไมไม่ตายใช่ไงวันนี้ตั้งใจว่าบอกแฟนว่าเดี๋ยวจะเสียบไส้กรอกอมควันกับลูกชิ้นกินอ่าฮะเละเลยเดินเดินคุยได้นะครับมีการย้ายเต็นท์เกิดขึ้นย้ายอ่ะเฮ้ยสนุกสนุกสนุกมันดีโอ้โหน้ำท่วมครับท่วมแบบท่วมจริงๆเลยโอเคตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เราเจอพายุฝนมาเราก็ทำการเคลียร์บูชีตเอาน้ำออกแล้วก็สลัดน้ำแล้วก็เอาเต็นท์ออกมาเพื่อที่จะให้มีที่ในการพักผ่อนก็บรรยากาศดีแล้วครับตอนนี้เริ่มเย็นแล้วมดก็ไม่อยู่แล้วเพราะว่ามดหนีฝนโอเคใครที่มาเที่ยวก็ถ้าพวกขยะอะไรนี้ก็เก็บกลับด้วยนะครับเพื่อกันอนุรักษ์จะได้มีที่เที่ยวนานๆเนาะที่ไม่มีเบอร์เย้เยี่ยมฝีมือใครครับเริ่มติดแล้วเดี๋ยวใครป่วยพี่หน้าพี่จะมาอีกที่ไหนคะที่นี่หรอพี่บอกแล้วเดี๋ยวพี่จอง14หลัง14อ่ะหลัง12พี่จะมาอีกเดี๋ยวพี่เนี่ยขออนุญาตนะครับผมดูดังเหรอครับ